ส่วนการเลือกตั้งซ่อมที่เขต3ของจังหวัดระยองนะครับแทนส.ส.คนเก่าคุณนครชัยที่ลาออกไปก็เป็นส.ส.พรรคก้าวไกลนี่แหละนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเรารายงานข่าวไปแล้วว่าพรรคก้าวไกลเขาก็เดินทางไปสมัครเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นมีแค่คนเดียวเองไม่มีใครมาสมัครแข่งด้วยเมื่อวานใช่ก็เลยไม่ต้องจับฉลากได้เลขหนึ่งไปเลยแต่วันนี้คู่แข่งอย่างประชาธิปัตย์เขาเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคครับแล้วเดิมเจ้าของพื้นที่ระยองมาอย่างยาวนานเนี่ยก็คือตระกูลปิตุเตชะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณสาธิตปิตุเตชะรักษาการรองหัวหน้าพรรคก็เลยออกมาแถลงเลยว่าตัวคุณสาธิตเองนี่แหละเสนอชื่อต่อที่ประชุมพรรคแล้วเคาะออกมาผู้สมัครคนเดิมครับคุณหมอบัญญัติเจตนาจันทร์นะคราวที่แล้วคุณหมอก็ลงเขตนี้ครั้งนี้ก็ส่งคุณหมอนี่แหละลงสู้ศึกเหมือนเดิมหลังการประชุมวันนี้คุณสาธิตปิตุเตชะครับรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้แถลงกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าพรรคมีมติส่งชื่อคุณหมอบัญญัติลงเลือกตั้งซ่อมเพราะเห็นว่าคุณหมอเนี่ยมีคุณสมบัติเข้าใจพื้นที่เป็นคนในพื้นที่แล้วก็ดูแลพื้นที่มาตลอดแล้วผลงานในสภาคุณหมอก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันหรือพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ไม่มีจึงมั่นใจว่าคุณหมอบัญญัติเนี่ยจะเป็นตัวแทนของคนอำเภอแกลงจังหวัดระยองได้แม้ว่ากระแสพรรคก้าวไกลจะมาแรงก็จริงแต่พรรคเราก็มั่นใจในคุณสมบัติของผู้สมัครว่าเป็นคนที่มีความดีและมีความพร้อมลองฟังเสียงคุณสาธิตดูครับการเลือกตั้งส.ส.ระยองครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งส.ส.เขตนะครับบัตรใบเดียวย้ำนะครับโดยเจตนารมณ์ก็อยากให้ประชาชนได้เข้าใจว่าบัตรใบเดียวก็เป็นการเลือกตั้งคนที่จะต้องมีคุณสมบัติที่มีความผูกพันกับพื้นที่รู้ปัญหาและมีคุณภาพที่พรรคการเมืองได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นคนไม่มีประวัติด่างพร้อยนะครับแล้วก็เป็นคนมีผลงานนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความมั่นใจว่าถ้าในแง่คุณสมบัติของส.ส.เขตที่จะเป็นตัวแทนคนอำเภอแกลงจังหวัดระยองแล้วเรามีความมั่นใจว่าคุณหมอบัญญัติเป็นคนมีประวัติเหมาะสมนะครับที่จะเป็นตัวแทนของคนอำเภอแกลงเขาชะเมาจังหวัดระยองนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะกระแสภาพรวมจะเป็นอย่างไรแต่เรามั่นใจคนของเราว่าคนของเรามีความดีและมีความพร้อมที่จะมาเป็นตัวแทนของคนระยองเขต3ครับคือคุณสาธิตเนี่ยบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากตอนเลือกตั้งใหญ่ตอนนั้นนะเพราะว่าตอนนั้นมันก็มีเลือกทั้งพรรคเลือกทั้งคนใช่ไหมหลายคนก็อาจจะแบบเลือกทีเดียวแบบว่าเลือกพรรคไหนก็เลือกทั้งสองใบไปเลยแต่ครั้งนี้มันไม่มีการเลือกพรรคคือมันไม่มีการเลือกบัญชีรายชื่อมันมีแต่การเลือกคนเท่านั้นก็เลยมองว่าคนของเรามีดีนะก็น่าจะมีสิทธิ์ชนะเพราะดูแล้วเนี่ยถ้าเอาคะแนนของบรรดาพรรคต่างๆที่อยู่ในขั้วเดียวกันมารวมกันเนี่ยก็ชนะคะแนนของผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลในครั้งที่แล้วดังนั้นประเด็นก็คือว่าถ้าจะไม่โดนแย่งคะแนนกันเองก็อาจจะมีสิทธิ์ชนะได้คุณสาธิตก็เลยคาดหวังว่าจะมีการเจรจาให้พรรคขั้วรัฐบาลด้วยกันเนี่ยไม่ส่งผู้สมัครมาตัดคะแนนกันเองนะฮะเรื่องนี้เนี่ยคุณสาธิตก็บอกว่ามันแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นการตัดสินใจของแต่ละพรรคการเมืองนะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่เก่าพื้นที่เดิมของพรรคประชาธิปัตย์เพิ่งจะมีครั้งที่แล้วนี่แหละที่ก้าวไกลมายึดทั้งจังหวัดไปเลยนะแต่ว่าปกติที่ผ่านมาเนี่ยก็พรรคประชาธิปัตย์ได้ตลอดก็อยากจะขอฝากให้ประชาชนพิจารณาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นตัวสะท้อนว่ากระแสการเมืองระดับชาติลงไปถึงพื้นที่ได้หรือไม่นะหลังจากนี้ขั้นตอนก็คือทางรักษาการหัวหน้าพรรคคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์จะเซ็นหนังสือรับรองแล้วให้ตัวผู้สมัครก็คือคุณหมอบัญญัติเนี่ยนำไปใช้ยื่นสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส่วนท่านนี้ครับคุณผ่องศรีธาราภูมิเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าพรรควางแผนในการรณรงค์หาเสียงร่วมกับผู้สมัครและทุกภาคส่วนก็จะทำให้ดีที่สุดเชื่อว่าชาวระยองจะให้โอกาสหมอบัญญัติกลับมาเป็นผู้แทนอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่เขต3ของระยองนะคะคนที่มีสิทธิ์ก็อย่าลืมนะวันที่10กันยายนนะคะไปใช้สิทธิ์ของตัวเองกันด้วยนะคะ